มีใครจะสารภาพอะไรก็ว่ามาเลยเน่เพื่อนพิมพ์มะเหรอไม่ใช่หรือว่าแฟนเกือบใช่หรือว่ากุ๊กเก้งกวางคล้ายๆอ่ะนี่เธอยังไม่หยุดเล่นนะไม่ปล่อยนะครับแล้วที่พามาทั้งหมดเนี่ยจะให้มาขอโทษเขาก็ได้ก็ได้ขอโทษนะใช่มาคำว่าขอโทษน้องน้ำแข็งเขาเนี่ยไหนอ่ะน้องน้ำแข็งทางไหนนี่ไงปะโถเอ้ยน้องน้ำแข็งคนนี้ที่พี่เนี่ยฝากตราบาปให้กับเขาไงเนี่ยคุณมึงกลายเป็นติ่งความหลังที่เจ็บปวดจนน้ำแข็งไม่สามารถจะสลับขนาดชีวิตได้พี่เดี๋ยวค่ะพวกลุงพูดเรื่องอะไรกันคะเนี่ยฮะก็น้องผมบอกว่าน้องไปได้แผลนี้มาจากตอนที่น้องไปทั้งของทำไม่ใช่หรอครับคือได้มาจากตอนไปร้านขายของชำแต่ไม่ได้หมายความว่าได้มาจากคนในร้านขายของชำค่ะลุงแต่ยังไงซะน้องก็ถูกผู้ชายทำร้ายอยู่ดีใช่ผู้ชายไม่ได้ทำใครทำทำตัวเองคือแค่เดินไม่ระวังแล้วก็ตอนออกมาจากร้านขายของชำก็โดนสังกะสีข้างร้านบาดแค่นั้นเองนี่แล้วเรียกขอโทษครับเดี๋ยวให้ติ๊มให้กินดีกว่านะอะไรวะดีจังอ่ะเหมือนหนังเกาหลีเลยนั่งเลยสินางเอกคนเดียวแรก2คนทิ้งตรงมือกันแบบนี้แต่ว่าตอนจบพระเอกตายทั้งคู่เลยนะคะโดนต่อยม้ามแตกค่ะโอ้ยต่อยมือแล้วค่ะลุงฮะตกลงเธอไม่ได้เกลียดผู้ชายไม่ได้เกลียดค่ะแต่แค่ไม่ชอบผู้ชายลุงไม่ชอบผู้ชายน้ำเน่าเอ้าผู้ชายน้ำเน่านายอะแล้วก็ไม่ชอบผู้ชายขี้เก๊กด้วยค่ะโอ้ผู้ชายขี้เก๊กอะง่อยทั้งคู่อะค่ะแล้วนี่ตกลงเรามาที่นี่ทำไมเนี่ยไปเลยพวกเราอยู่นี่เองเราเป็นเทวดาไหนไม่เห็นมีวงแหวนเลยวันนี้เขาไม่ได้เอามาอ๋อเดี๋ยวให้เลยงั้นโอ้โหเต็มเต็มโอ้ยว่างเหรอประตูตู้ใหม่เนี่ยน้องเขาไปกระทำทำเราใช่ไหมฉันรู้นะเว้ยนี่ไงรอยบาดแผลอยู่ที่ข้อแขนกะว่าให้เลือดไหลเสร็จปุ๊บก็สลบปุ๊บก็กระทำทำเราเร็วมากแม่ไม่ต้องกลัวนะพวกพี่น่ะจะปกป้องน้องเองถ้าต้องการปกป้องมั่นใจกว่ากวงปกป้องเองโอ้ยส่วนของพี่จอร์ดเนี่ยมีแถบกาวสองชั้นปกป้องมั่นใจตลอดคือสุดตัวแตะตัวต่อแบบนี้นี่คือจะกวดน้ำให้ตัวเองกันใช่ไหมคะโอ้ใช่เลยก็เริ่มเลยก็การสับพีเตียยอยจะสวดทำไมหรอกนี่น้องปากเป็นกลชื่ออะไรไม่ทราบน้องก็ชื่อน้ำแข็งเป็นคนไข้ของที่เนี่ยมารักษาตัวเพราะว่าเป็นฤทธิ์สีดวงพี่รู้ว่าเขตโรงพยาบาลเนี่ยห้ามเสียงดังไม่ต้องไปบอกทำไมเนี่ยหันไปแล้วหันไปแล้วอีโอ้ยโอ้โหไปแล้วไปแล้วผ่าตัดแล้วนอนพักรักษาตัวสัก 2-3 วันเนี่ยก็กลับบ้านได้แล้วเห็นไหมว่าฤทธิ์สีดวงเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะแล้วก็ไม่ต้องอายใครด้วยน่าสงสารนะใช่นี่น้ำแข็งพี่จะบอกให้นะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายหรอกมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่กล้าขึ้นมอเตอร์ไซค์เนี่ยเพราะเป็นฤทธิ์สีดวงเหรอเฮ้ยชั่วโมงเนี่ย
จะชวนนั่งอะไรนะก็ไม่ยอมนั่งนั่นแหละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าลมมันเย็นที่มิที่มิถึงแม้ว่าจะนักตากลมผมบ๊อบไม่ร่วมกับมัฟสีไหนแต่เป็นฤทธิ์ดวงนี่กวงกรับไม่ได้อย่าเรียกว่าฤทธิ์สีดวงเลยดีกว่าครับเรียกว่าติ่งแห่งความหลังที่แสนจะเจ็บปวดกว่าซึ่งเป็นติ่งที่ตัดออกไปแสนยากเย็นเพราะว่าเวลาจะตัดเนี่ยต้องให้หมอตัดให้แล้วก็หนูขอเป็นหมอผู้หญิงด้วยนะครับเพราะเป็นหมอผู้ชายเนี่ยหนูเอาเป็นฤทธิ์สีดวงแล้วมันสะเทือนต่อมแก่พวกลุงไงฮะบอกแล้วใช่ไหมไม่ชอบให้คนยุ่งเรื่องส่วนตัวพูดไม่ฟังใช่ไหมพวกลุงเอาพวกลุงก็ได้ที่2คนใช่ปากไอ้กองตัวนี้ลุง2คนเหมือนกันแหละที่มาทำดีกับฉันนะคิดว่าฉันไม่รู้เหรอลุง2คนคิดว่าฉันเกลียดผู้ชายใช่ไหมก็เลยทำงานกันว่าจะทำยังไงดีถึงจะเปลี่ยนความคิดฉันได้รู้ด้วยเหรอฟอมหมาแกรู้มาตั้งนานแล้วเหอะฟอมหมาแกแต่ว่าเฟคอย่างฉันน่ะมีคนคุยด้วยอยู่แล้วฉันชอบชายอบอุ่นมีความคิดไม่ชอบพวกแบดบอยขี้เก๊กแล้วก็ลิเกขี้หลีบลุง2คนหรอกเข้าใจป่ะมีคนคุยด้วยอยู่แล้วใครอ่ะน้องเขาคุยกับใครเนี่ยไม่รู้แต่รู้แค่ว่าตัวเองเนี่ยต้องคุยกับเขาถึงขั้นจีบด้วยฮาเล่เลยเนอะเล่นเล่นอ๋อนอนเหรอนี่มันเยอะแยะอยู่ตลอดอยู่แล้วธรรมดาเล่นถึงขั้นยอมเป็นคนเลยเนอะมันผิดกฎไม่ใช่หรอเอาไว้โดนด้วยเหรอคืออ๋อนึกได้พอดีครับพอดีว่าไม่เจอพี่เทนานแล้วพี่เทนคงทำงานเหนื่อยคงคิดถึงผมแย่เลยไปจอดที่ก่อนนะอ้าวไปไหนจะแล้วไวจังเลยไปบ้านกว่าดีไหมอธิบายมาครับอู้คุณใครเรียกคุณใครเรียกคุณใครคุณใครไปไหนอ่ะตามที่พวกกับผมนายเพชรนายจอดนายกวงได้กุเรื่องทำลายชื่อเสียงของนายตันหยงว่าเป็นพวกคดงอบอกเปียกป้อแปะไร้น้ำยานั้นมันไม่จริงเลยเพราะนายตันหยงเพื่อนรักของเรายาวเกือบว่าแถมใหญ่เท่าบ้องไม้ไผ่โอ้ยสัตว์ประหลาดชัดชัดปวดจิตปวดจิตไอ้เพชรไอ้จอดไอ้กวงมึงตายกูจะฆ่ามึงที่พูดมาทั้งหมดพวกเราหมายถึงแขนซ้ายขวาของโกยตันแล้วโกตันเกิดทำไมวะโอ้โหสบายเลยอ่ะเนี่ยท่านเทวดาแอบหายตัวมาก่อนแบบนี้ใครแย่เขาว่าแย่อยู่คนเดียวเลยอ่ะโอ้โหโดนคุณไปใส่ทำโทษเนี่ยใครว่าเราสบายแล้วเฮ้ยโกไปทำอะไรมาเนี่ยโทษฐานแปลงกายเป็นมนุษย์ด้วยเหตุที่ไม่สมควรสาธุจึงต้องถูกลงโทษอะไรหอมหอมอ่ะท่านเทวันรู้จริงไหมทุกความเจ็บปวดในโลกมีไว้ให้เห็นให้เข้าใจไม่ใช่ให้อยู่กับมันตลอดไปสาธุ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 อยู่เงียบเงียบทบทวนความผิดที่ตัวเองก่อเอาไว้ที่มีธุระแต่เราว่ากลิ่นเนี่ยมาจากท่านเทวันแน่ๆเลยเนี่ยหอมอะไรก็ไม่รู้อ่ะขอบคุณจริงๆนะคะถ้าเกิดมาได้ที่เทซี่เนี่ยน้ำแข็งก็ไม่รู้ว่าจะเรียนทันเพื่อนหรือเปล่าพูดอะไรอ่ะค่ะมาเยี่ยมเขาทุกวันแบบนี้คิดอะไรกับเขาหรือเปล่าคิดห่วงยายแล้วก็คิดถึงเสมอเลยอ่ะไปน้องแข็งคิดอะไรอ่ะฮะเขาเขินนะไปบ้านเถอะขึ้นที่ไปส่งไปเดี๋ยวพี่ถือให้ขอบคุณค่ะโอ้ยนี่ยังไงนี่ฉันต้องรู้ให้ได้เลยไอ้นายนี่มันเป็นใครที่กำลังคุยกับน้องแข็งอยู่เนี่ยนั่นน่ะสิ
ใครกันน่ะที่อบอุ่นแล้วก็ฉลาดกว่าฉันมันจะพาเธอคือเทวดาเทวดาเทวดาคือเธอ